สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Doctor Channel นะครับ DOC TEI นะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้กับพี่หมอด้วยนะครับผมชื่อนายแพทย์วุฒิวัฒน์อนุพันธ์สว่างนะครับหรือว่าหมอเต้ยครับเป็นศัลยแพทย์หรือว่าหมอผ่าตัดนั่นเองนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันด้วยท็อปิกง่ายๆสบายๆนะครับเป็นความรู้ที่หลายๆคนก็ซักถามกันเข้ามานะครับแล้วก็ยังมีหลายๆคนยังสับสนอยู่นะครับคิดว่าเจ้า2สิ่งเนี้ยเขาคือสิ่งเดียวกันเดี๋ยวจะพูดให้ฟังว่าคืออะไรนะครับขอเท้าความก่อนว่าเนื่องจากว่าตอนนี้นะครับในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี้ยเทรนด์การทำการศัลยกรรมเสริมก้นเนี่ยเป็นที่นิยมมากขึ้นในหมู่สุภาพสตรีชาวไทยหรือแม้กระทั่งคุณสุภาพบุรุษบางคนที่อยากจะให้ตัวเองมีก้นดูแน่นขึ้นใส่กางเกงยีนแล้วดูฟิตขึ้นนะครับก็จะมีคนมาถามว่าเอ๊ะแบบเนี้ยซิลิโคนที่ใช้เสริมหน้าอกกับซิลิโคนที่ใช้เสริมก้นเนี่ยมันคือตัวเดียวกันหรือเปล่าพี่หมอเพราะว่าขึ้นชื่อว่าซิลิโคนเนี่ยหลายคนก็จะเข้าใจว่ามันก็คืออะไรที่เป็นรูปร่างกลมๆใส่ตรงไหนตรงนั้นก็ใหญ่ขึ้นตรงนั้นก็เต็มขึ้นเต็มไม้เต็มมือมากขึ้นนะครับแต่ขอบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยของที่ใช้ในบริเวณหน้าอกและก้นเนี่ยนะครับซิลิโคนเนี่ยมันจะมีลักษณะหน้าตาที่แตกต่างกันอยู่บ้างในส่วนของรายละเอียดแล้วก็มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปนะครับเพราะว่ามันถูกใช้งานในคนละจุดกันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดกันในเชิงลึกให้ฟังเลยว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับชะแนนนี่ครับที่อยู่ในมือของพี่หมอตอนนี้นะครับก็คือซิลิโคนเสริมหน้าอกนะครับมีอยู่หลายรุ่นเลยแหละครับในท้องตลาดตอนนี้นะวันนี้เอามาให้ดูก็เป็น2รุ่นนะครับเป็นแบบเดิมและเริ่มจากตัวเก่าก่อนตัวนี้คือเป็นแบบรุ่นเก่าๆนะครับเราจะเห็นว่าจะค่อนข้างแบนๆเนาะแล้วก็ดูบางๆยังไงก็ไม่รู้มีความบางมากแต่มันก็ได้ข้อดีว่าโหเวลาจับแล้วมันนิ่มมากเลยสัมผัสแล้วแบบโอ้โหขอใช้คำว่าโคตรนิ่มเลยแล้วกันเนาะนิ่มจริงๆเลยแล้วก็ได้ความรู้สึกเหมือนเป็นหน้าอกจริงๆเลยนะครับจริงๆก็เป็นยี่ห้อที่ได้รับความนิยมมากเลยนะครับแล้วก็มีความมาตรฐานมากเนาะแต่เนื่องจากว่าเป็นโปรดักต์รุ่นเก่าๆพอเราใช้เวลาผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยผู้ใช้งานหลายๆคนเขาก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะมันก็ยังมีข้อจำกัดและยังมีบางส่วนที่ยังต้องปรับปรุงอยู่เนาะอย่างเช่นเวลาเราดูในท่านอนจะเห็นว่ามันค่อนข้างแบนราบเลยเนาะเวลาเสริมไปเนี่ยบางทีในท่านอนก็อาจจะดูหน้าอกดูไม่ค่อยพุ่งเท่าไหร่ดูไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่เนาะแล้วเวลายืนเนี่ยโอ้โหเห็นไหมครับมีริ้วเนาะดูด้านข้างจะเห็นชัดเลยยืนเนี่ยเนื้อเจลไหลลงล่างดีดูแบบเป็นหยดน้ำสวยงามดีก็จริงเนาะแต่เวลาถ้าคนผอมๆหรือทำการผ่าตัดผิดวิธีเนี่ยก็อาจจะเห็นริ้วตรงนี้ได้นะครับทำให้รุ่นเก่าๆก็ต้องถูกพัฒนามากขึ้นนะครับกลายเป็นรุ่นใหม่ๆรุ่นใหม่ๆก็จะเป็นหน้าตาลักษณะแบบนี้ครับพอเทียบกันก็จะเห็นว่าโอ้มันมีความพุ่งมากขึ้นเนาะอาจจะดูแบบไม่กว้างไม่บานเท่าอันเก่าเนาะดูแคบลงแต่ได้ความพุ่งมากขึ้นแล้วแถมยังมีรุ่นที่แบบพุ่งยิ่งกว่าเดิมอีกนี่เห็นไหมพอเทียบ2อันเนี้ยอันเนี้ยพุ่งกว่าเยอะเลยใส่เข้าไปเนี้ยก็จะมีความดูมากกว่ากันเยอะเลยนะครับตัวนี้ก็จะมีข้อดีกว่ารุ่นเก่าๆตรงที่ว่านอกจากที่รูปทรงเขาเนี่ยจะถูกปรับเปลี่ยนมาให้ดูมีมิติมีความคมชัดมากขึ้นและเวลาใส่เข้าไปโอ้โหหน้าอกก็จะดูกลมชัดแม้ว่าจะไม่ได้ใส่ในขนาดในปริมาณ CC ที่ใหญ่เท่าอาจจะเล็กกว่าด้วยซ้ำนะครับแต่ก็จะเห็นความกลมความชัดของหน้าอกหน้าใจได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยผิวของเขาภายนอกจะมีความแข็งแรงมากเลยผมจะขออนุญาตบีบให้ดูนะครับเมื่อกี้เนี่ยรุ่นเมื่อกี้เวลาเราดึงเนี่ยมันจะเห็นความบางได้เยอะนะครับแต่เนี่ยพอดึงแล้วโอ้โหยังมีความหนามีความแข็งแรงอยู่นะครับเวลาสัมผัสก็ยังมีความนิ่มอยู่นะครับได้ความรู้สึกเหมือนเป็นหน้าอกจริงๆเลยนะฮะผิวภายนอกของซิลิโคนรุ่นใหม่ๆนะครับก็จะเห็นว่ามีความขุ่นแล้วก็ทึบนิดนึงนะครับเรียกว่าผิวนาโนสมูทนะครับตรงนี้เมื่อเข้าไปอยู่ในร่างกายเราผิวนาโนสมูทเนี่ยจะช่วยลดโอกาสการเกิดรีแอคชั่นต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นการเกิดพังผืดมาหดรัดซิลิโคนเพราะฉะนั้นการเกิดแคปซูลาร์คอนแทรคเจอร์ในซิลิโคนรุ่นใหม่ๆนี้แทบจะไม่มีเลยนะครับและยิ่งถ้าผ่าตัดด้วยเทคนิคที่ถูกต้องเหมาะสมเนี่ยก็ไม่ต้องกังวล นะครับอย่างที่2คือผิวนาโนสมูทเนี่ยเขาจะไม่ก่อให้เกิดตัวมะเร็งที่สัมพันธ์กับตัวซิลิโคนบางชนิดนะครับที่เรียกว่า BIALCL ได้ด้วยนะครับซึ่งอันนี้เราก็ต้องติดตามกันไปเนาะในระยะยาวว่าซิลิโคนเนี่ยมันดีอย่างที่เขาเคลมไว้หรือเปล่านะครับดูในถ้ายืนเนาะเวลาเรายืนเนี่ยเนื้อเจลก็จะไหลลงมาดูเป็นหยดน้ำที่ดูแบบว่าหน้าอกก็ยังดูเต็มและชัดขึ้นอยู่แล้วริ้วที่เราเคยเห็นในรุ่นเก่าๆเนี่ยก็จะน้อยมากเลยนะครับพอเปลี่ยนมาเป็นรุ่นที่ไฮโปรไฟล์ไฮโปรเจคชันมากขึ้นในท่ายืนเนี่ยก็แทบจะไม่เห็นริ้วเลยนะครับแล้วก็จะเห็นความคมชัดความเต็มไม้เต็มมือของหน้าอกหน้าใจมากขึ้นนะครับพอนอนเนี่ยก็จะเห็นว่านูนเลยนะครับผิวภายนอกนาโนสมูทนี่ดีจริงๆนะครับนาโนสมูทนี่ก็คือเป็นผิวเรียบแหละอย่าเป็นผิวเรียบแบบพิเศษมากขึ้นอีกนอกจากนี้ยังช่วยลดแรงเสียดทานเวลาพี่หมอใส่ซิลิโคนเข้าไปนะครับ
ผิวลักษณะแบบนี้ก็จะไม่ทำให้เกิดการเสียดสีที่บาดแผลนะครับทำให้แผลเนี่ยไม่เกิดความฟกช้ำเวลาบาดแผลหายเนี่ยก็จะเรียบแล้วก็เนียนมากกว่านะครับนี่เห็นไหมครับชิปอยู่ข้างในเองแต่ว่ามันก็ได้เรียกว่าได้ความสบายใจแหละเพราะว่าเนื่องจากว่าสมัยนี้เป็นยุคของการทำการตลาดเนาะหลายๆที่เขาก็อาจจะบอกว่าเออเขาใช้ยี่ห้อแพงนะแต่สุดท้ายเนี่ยผ่าตัดเนี่ยใส่ยี่ห้อที่ถูกเข้าไปแล้วเวลาคนไข้ได้รับการใส่เข้าไปแล้วเราไม่มีทางรู้เลยเนาะเราไม่สามารถเอาออกมาตรวจเช็คได้ว่าสิ่งที่ใส่เข้าไปนั้นคือยี่ห้อที่เขาเก็บตังค์เรามาหรือเปล่าบางที่เก็บแพงแต่ใส่ยี่ห้อถูกมาก็มีนะครับเอาจริงๆก็มีโอกาสได้เห็นหลายๆเคสที่ต้องการทำการอัพไซด์หรือผ่าตัดแก้ไขปัญหาที่เดิมมีนะครับแล้วก็พอให้ประวัติกับหมอว่าเออเมื่อก่อนเคยผ่าตัดใส่ยี่ห้อนี้เข้าไปนะใส่ยี่ห้อ A นะครับจ่ายราคาค่อนข้างแพงเลยแต่ว่าพอผมมีโอกาสได้ไปผ่าตัดแก้ไขของเขาเอาซิลิโคนออกมาอ้าวกลับกลายเป็นของประเทศจีนแดงซะงั้นน่ะนะครับก็กลายเป็นว่าเรื่องราวก็ผ่านมาหลายสิบปีแล้วจะกลับไปเอาเรื่องทางคลินิกนั้นมันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเนาะก็จะเป็นเรื่องที่เรียกได้ว่ามันเป็นเรื่องของความน่าเชื่อถือละนั่นแหละก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมจะต้องมีตัว Q Insight ขึ้นมานะครับให้ผู้บริโภคเนี่ยเกิดความสบายใจละว่าสิ่งที่ใส่เข้าไปนะคือของแท้แน่นอนละสามารถสแกนได้นะครับจะมีอุปกรณ์พิเศษเนี่ยเวลาใส่เข้าไปในตัวคนเราแล้วเนี่ยเราสามารถสแกนจากผิวหนังภายนอกได้เลยแล้วมันจะขึ้นรายละเอียดทุกอย่างมาเลยว่าเป็นซิลิโคนรุ่นนี้จริงนะครับเป็นของพรีเมียมจริงผ่าตัดโดยสัตวแพทย์ชื่ออะไรใช้เทคนิคอะไรใส่กี่ซีซีข้างซ้ายข้างขวารายละเอียดจะไม่เหมือนกันเพราะว่าจะเป็นตัว Q Insight คนละตัวกันนะครับเนื่องจากมีขนาดค่อนข้างเล็กมากเลยเราสามารถที่จะไปสนามบินได้เดินผ่านประตูที่เขาทำการเอ็กซเรย์ได้หรือแม้กระทั่งเข้าเครื่อง MRI ได้นะครับวัตถุชนิดนี้มีขนาดค่อนข้างเล็กจะไม่เกิดการแบบเปลี่ยนแปลงด้วยสนามแม่เหล็กแต่อย่างใดครับนี่อันนี้ก็ซิลิโคนอีกตัวนึงนะครับโอ้โหมีเส้นมีลวดลายอยู่ด้านข้างด้านหน้าด้วยนะครับรูปทรงก็เอ๊ะทำไมรูปทรงดูเป็นหยดน้ำดูเหมือนเป็นเต้านมเลยนี่แหละครับเลยทำให้หลายๆคนอาจจะสับสนเนาะคิดว่าตัวนี้อาจจะเป็นซิลิโคนของหน้าอกหรือเปล่านะครับตอนนี้ในสมัยนี้นะครับซิลิโคนเสริมหน้าอกเนี่ยจะไม่ค่อยมีรูปร่างที่ชัดเจนว่าเป็นหยดน้ำแล้วส่วนใหญ่เขาจะใช้อาศัยคุณสมบัติของเนื้อเจลในการไหลให้มันดูเหมือนเป็นหยดน้ำนะครับอย่างเงี้ยอย่างงี้พอยืนเนี่ยจะดูเป็นหยดน้ำแต่ว่าพอนอนก็เป็นทรงกลมอันนี้คือคุณสมบัติของหน้าอกนะครับเพราะว่าหน้าอกเนี่ยพอเราเน้นความเป็นธรรมชาติเนี่ยเวลานอนมันควรจะดูกลมเวลายืนมันควรจะดูเป็นหยดน้ำนะอันนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าเขาพัฒนาเรื่องของซิลิโคนเสริมหน้าอกให้มีรูปร่างหน้าตาเป็นทรงกลมก็จริงแต่เนื้อเจลภายในเนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษที่สามารถไหลตามแรงโน้มถ่วงได้ตามท่าทางของเรานะครับเวลาเรานอนหงายหรือเวลาเรายืนเนี่ยมันก็จะมีความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่แตกต่างกันทำให้ดูเป็นธรรมชาติเหมือนกับเป็นหน้าอกของจริงนะครับแต่เจ้าตัวนี้นะครับเป็นทรงหยดน้ำแต่ว่าเป็นซิลิโคนเสริมก้นนะครับเออมันจะมีความแตกต่างจากซิลิโคนเสริมหน้าอกยังไงเทียบให้ดูเลย1รูปร่างไม่เหมือนกันแล้วนะครับมือข้างนี้นะครับเป็นซิลิโคนเสริมหน้าอกจะเป็นความเป็นทรงกลมและเปลือกจะมีความค่อนข้างบางมากกว่านะครับจะเห็นได้ว่าถ้าเราจับลงไปก็จะยวบลงไปได้เยอะกว่าส่วนก้นเนี่ยเวลาจับไปเนี่ยจะไม่ค่อยยวบนะครับเนื่องจากว่าก้นเนี่ยมันต้องมีความแน่นและมีความเฟิร์มเนาะเหมือนกับเวลาคนเราออกกําลังกายเพิ่มกล้ามเนื้อก้นโดยการสควอทเนี่ยเราอยากให้ก้นเราดูเฟิร์มและดูแข็งและดูแน่นเพราะนั้นซิลิโคนเสริมก้นเนี่ยก็ต้องมีความเฟิร์มมากกว่าซิลิโคนเสริมหน้าอกอยู่แล้วแล้วรูปร่างเนี่ยเวลานอนเวลายืนไม่เกิดการเปลี่ยนรูปทรงไม่เกิดการไหลไปมานะครับเพราะว่าโครงสร้างของเปลือกของเขาเนี่ยถูกออกแบบมาแล้วว่าต้องเป็นรูปทรงแบบนี้เลยนะครับเวลาเราใส่เข้าไปก้นเรามันก็จะได้ไม่ไหลไปไหลมาไม่เปลี่ยนรูปร่างเนาะเพราะว่าก้นน่ะมันเอาไว้สำหรับนั่งสำหรับยืนสำหรับเดินเพราะฉะนั้นควรจะต้องคงรูปร่างของความเป็นก้นไว้นะฮะซิลิโคนก้นจริงๆแล้วก็มีรูปทรงที่เรียกว่าทรงกลมนะครับก็อาจจะเหมาะสำหรับคนที่รูปร่างก้นไม่ยาวนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้อยากได้ความงอนของด้านบนนะครับแต่ถ้าทรงหยดน้ำแบบนี้เนี่ยมันก็จะมีข้อดีที่ทำให้ก้นเราดูยาวขึ้นได้แล้วก็ยังช่วยเสริมด้านupper pole ของก้นเราทำให้ดูมีความงอนมากขึ้นด้วยครับใส่แบบนี้ก็จะทำให้ดูก้นเนี่ยดูสวยมากกว่าทรงกลมได้นะทีนี้เราจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมมันต้องมีเส้นด้านข้างเป็นมาร์กเกอร์ไว้นะครับมาร์กเกอร์ตัวนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์สำหรับศัลยแพทย์เวลาผ่าตัดนะครับในการเช็คดูตำแหน่งของซิลิโคนว่าใส่เข้าไปแล้วเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องไม่เกิดการเอียงไม่เกิดการกลับหัวไม่เกิดการแบบใส่ผิดด้านอะไรเงี้ยครับมาร์กเกอร์นี่จะถูกขีดไว้ทั้งด้านข้างแล้วก็ด้านหน้าแล้วก็จุดด้านหลังเนี่ยนะครับเวลาพี่หมอผ่าตัดเข้าไปใส่ซิลิโคนไปแล้วเนี่ยพี่หมอก็ต้องทำการแบบตรวจเช็คละว่าตำแหน่งของเส้นเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องละนะครับพอเราเช็คแล้วว่าถูกต้องซิลิโคนไม่ได้เกิดการบิดหรือเอียงไปผิดตำแหน่งเราก็จะทำการเย็บปิดได้นะครับเย
ี่ห้อนี้ก็จะมีความพรีเมียมขึ้นไปอีกนะครับเห็นไหมสามารถสแกนได้เหมือนกันสามารถตรวจได้ว่าโดนเอาของยี่ห้อถูกๆมาใส่หรือเปล่านะครับเพราะว่าจริงๆแล้วซิลิโคนก้นเนี่ยมีราคาที่ค่อนข้างสูงนะโดยสรุปนะครับซิลิโคนเสริมก้นกับซิลิโคนเสริมหน้าอกเนี่ยไม่ใช่ตัวเดียวกันนะครับมันถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานกันคนละจุดดังนั้นคุณสมบัติก็ต้องแตกต่างกันในส่วนของรายละเอียดนะครับอย่างที่พี่หมอบอกไปว่าก้นเนี่ยจะต้องมีความแข็งแรงมากกว่าหน้าอกอยู่แล้วนะครับแต่เวลาจับไปก็ยังคงมีความนิ่มเหมือนเป็นก้นแหละแต่จะยังมีความแข็งแรงมากเป็นพิเศษเนื่องจากว่าเราจะต้องนั่งทับเป็นเวลานานๆต้องมีการเดินต้องมีการขยับเขยื้อนนะครับนอกจากนี้ในเรื่องของเทคนิคการผ่าตัดของการเสริมหน้าอกกับการเสริมก้นก็จะมีความแตกต่างกันนะเพราะว่าหน้าอกเนี่ยเราต้องการความคล้อยที่เป็นธรรมชาติเทคนิคการผ่าตัดที่เหมาะสมในปัจจุบันนี้ก็จะเรียกว่า dual plane technique นะครับก็เป็นการผสมผสานระหว่างเทคนิคการผ่าตัดเหนือกล้ามกับใต้กล้ามไว้ด้วยกันทำให้ได้หน้าอกที่ดูเป็นธรรมชาติแล้วก็มีความกลมมีความสวยงามแล้วก็ยังไม่เจอขอบของซิลิโคนด้วยนะครับแต่ซิลิโคนเสริมก้นเนี่ยนะครับจะต้องใช้เทคนิคsubgluteal plane หรือ submuscular plane อย่างเดียวเลยนะครับเนื่องจากว่าซิลิโคนเนี่ยควรจะต้องไปอยู่ใต้ชั้นกล้ามเนื้อเพราะว่าการที่คนเรามีก้นใหญ่เนี่ยมันเนื่องจากว่าไขมันเยอะหลักหรืออาจจะเป็นกล้ามเนื้อที่ได้รับการออกกำลังกายมาเป็นเวลานานทำให้มีกล้ามเนื้อก้นที่แข็งแรงและเฟิร์มนะครับถ้าเราอยากจะทำให้ดูออกมามีสรีระที่ดูมีความเป็นสุขภาพที่ดีนะครับเราก็จะทำการผ่าตัดด้วยการใช้เทคนิคซับมัสคูลาร์เพลนก็คือใส่เข้าไปอยู่ใต้ชั้นกล้ามเนื้อ 100% เลยซิลิโคนเหล่านี้ก็จะถูกกล้ามเนื้อห่อหุ้มไว้เมื่อมีการเดินมีการขยับมีการนั่งเนี่ยซิลิโคนก็จะถูกฟิกอยู่ในตำแหน่งของกล้ามเนื้อก้นเท่านั้นผมจะบีบให้ดูนะครับว่าซิลิโคนก้นเนี่ยมันมีความแข็งแรงขนาดไหนเห็นไหมพอบีบลงไปเนี่ยความยุบตัวลงไปเนี่ยจะมีน้อยกว่าซิลิโคนหน้าอกนะครับบีบลงไปจะยุบลงไปได้เหมือนก้นจริงๆแหละแต่ไม่ได้ยวบลงไปเหมือนกับการที่เราบีบหน้าอกเลยนะฮะก้นเนี่ยเป็นความบ่งบอกถึงความเซ็กซี่ที่ดูแข็งแรงแล้วก็เป็นสปอร์ตเกิร์ลนะครับก้นก็เลยได้รับความนิยมทีนี้เราก็ต้องมาดูละว่าการผ่าตัดการเสริมก้นเนี่ยเราต้องดูเทคนิคให้ถูกต้องนะครับวัสดุต้องปลอดภัยแล้วก็ผ่าตัดในสถานที่ที่ได้รับมาตรฐานเรื่องของการรับรองความปลอดภัยและความสะอาดเพื่อลดความเสี่ยงคอมพลิเคชันของการเกิดผลข้างเคียงของการผ่าตัดด้วยนะครับท้ายนี้นะครับพี่หมอก็ฝากในเรื่องของการดูเทรนด์ของการศัลยกรรมนะครับบางคนเนี่ยก็จะดูเทรนด์ของเมืองนอกเยอะนะครับเห็นลักษณะของการผ่าตัดที่มันดูเอ็กซ์ตรีมจนเกินไปเราควรจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยด้วยและความเหมาะสมกับร่างกายเรานะครับไม่ใช่ว่าเราจะต้องมีหน้าอกที่ดูใหญ่อลังการดูก้นที่ดูล้นเป็นกะละมังอย่างเดียวนะครับความสวยงามเนี่ยมันดูได้หลายแบบนะครับบางคนอาจจะมองว่าสวยบางคนอาจจะมองว่าไม่สวยแต่สุดท้ายเนี่ยอยากให้ดูที่ใจของเราว่าเราพอใจแบบไหนแล้วมันปลอดภัยดีที่สุดก็เลือกแบบนั้นนะครับโอเคครับจบแล้วนะครับสำหรับ EP นี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามกันใน EP หน้านะครับบ๊ายบาย